ประเด็นเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นายกุทธมนตรีครับชูผ้าไหมเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศนะครับพร้อมส่งเสริมพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสารรค์ ผ้าไหมไทยถือเป็นหนึ่งในผ้าที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกเป็นหนึ่งในซอฟต์พาวเวอร์ที่ส่งพลังล่าสุดค่ะผ้าไหมไทยได้เชิดฉายบนรันเวย์ในเอเป็ก2022นายอนุชาบูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะได้เปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้ระบุว่ารัฐบาลเตรียมจัดงานแฟชั่นวีคผ้าไหมไทยนานาชาติครั้งที่3 ระหว่างวันที่6ถึง13ธันวาคม2515ที่ศูนย์การค้าสยามพารากอนกรุงเทพมหานครเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระชนมพรรษา90พรรษา12สิงหาคม2515ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประกอบการผ้าไหมทั่วประเทศไทยให้มีรายได้ค่ะขอบคุณครับคุณอันดาครับ ผ้าใหม่นะครับนับเป็นซอฟต์พาวเวอร์อีกด้านหนึ่งของประเทศที่รัฐบาลมุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดอย่างสร้างสารรค์งานนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศด้วยเส้นทางใหม่ไทยที่ก่อเกิดด้วยพระวิริยะอุตสาหะในพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงรวมถึงเป็นการเชิญชวนให้ประชาชนชาวไทยหันมาอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ดีไซนเนอร์ชั้นนำจากต่างประเทศออกแบบชุดผ้าไหมร่วมสมัยให้ชาวโลกได้เห็นเส้นทางการขยายความร่วมมือทางการทูตผ่านผ้าไหมไทยที่สามารถใช้ได้กับทุกเชื้อชาติทุกวัฒนธรรมทั่วโลก